มันอาจจะเลนส์ของช่วงวัยหรือพฤติกรรมมันเริ่มกลมกลืนหรือขยับแล้วนะแต่ก่อนเราอาจจะบอกว่าวัยเด็กคือตั้งแต่อนุบาลไปจนถึง12คือเด็กตอนนี้เด็กมันอาจจะอยู่แค่แบบ6ขวบแล้วก็ได้นะคำว่าเด็กมันอาจจะจบไปแล้วตั้งแต่เด็กป.1เพราะว่าพอเด็กป.2อ่ะเขาเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเป็นแล้วนะเขาไม่ต้องแบบมาบอกเขาว่ารูปทรงต้องเป็นแบบนี้นะเขาเซิร์ชแล้วเป็นพฤติกรรมที่เขาทำอยู่ทุกวันพอวัยรุ่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่15แล้วนะ15มันก็จะไปเริ่มตั้งแต่10ขวบหรือ11ที่เป็นวัยรุ่นเพราะนั้นเลยบอกว่าโลกมันเร็วนะเพราะว่าเราป้อนอินเทอร์เน็ตป้อนอะไรเข้าไปเยอะแล้วก็อาจจะคนที่จะออกแบบสื่อเนี่ยก็อาจจะต้องมีมุมมองที่ชัดเจนทั้งในเรื่องการตั้งแนวความคิดว่าต้องการจะสื่อสารกับใครแล้วก็คนที่จะสื่อสารคนนั้นน่ะชอบอะไรแต่ที่สำคัญคือเสพไปแล้วได้อะไรเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วเก็บผลมันไปทำอะไรได้อีกไหมทำสุดท้ายก็คือต้องดูก่อนว่าเป้าหมายเขาอยากได้อะไรเรามีโปรเจกต์หนึ่งที่ทำให้กับศูนย์ศิริราชศูนย์สโตกคุณหมอเนี่ยแกอยากทำโปรแกรมที่เป็นอยากให้คนรู้ว่าภัยของสโตกอ่ะมันอันตรายแต่ไม่อยากรักษาแล้วนะอยากบอกคนว่าให้แบบระมัดระวังตัวเองให้ช่วยดูแลตัวเองหน่อยทำอย่างไรได้บ้างเราได้เจอกันแล้วก็คุยกันว่าเออหมอทำอย่างนี้ไหมคือทำเป็นศูนย์เรียนรู้สโตกซึ่งมันจะเป็นศูนย์เคลื่อนที่ไปให้ความรู้โดยแบบกลุ่มทาร์เก็ตนะมันหลากหลายมากตั้งแต่เด็กเล็กเด็กเล็กกลายเป็นทาร์เก็ตเพราะว่าเด็กเล็กจะบอกคนอื่นได้ว่าคนเนี้ยเกิดอาการแล้วโทรหาหมอได้อันเนี้ยแล้วเขาก็ปลูกฝังไปในเพลงเราคิดเพลงให้เขาว่าเฮ้ยคิดเป็นเพลงไหมถ้าเด็กเล็กจำได้เนี่ยเด็กมันจะไปบอกคนอื่นได้หมดเลยนะว่าอาการแบบเนี้ยคือต้องไปหาหมอแล้วนี่คือมีสอนเพลงเสร็จแล้วก็จะมีการศูนย์อันนี้รีจิสเตอร์ก่อนเพื่อจะเข้าไปทดสอบในแต่ละสเตชันมีตั้งแต่มีกระทั่งสอนให้รู้ว่าการรักษาเนี่ยนะมันมีตั้งแต่ถ้าหลอดเลือดแตกแล้วทำยังไงหลอดเลือดตีบทำยังไงโดยใช้ VR เกมเหมือนเข้าไปอยู่ในห้องผ่าตัดนี่คือความทันสมัยของหมอนะคือหมอบอกขออะไรที่มันแบบเป็นเทคโนโลยีที่คนอยากเสพแล้วมันก็อีกหน่อยมันจะเป็นโมบายไปตรงไหนก็ได้ซึ่งอันนี้จะเสร็จประมาณปีหน้าคือเป็นเหมือนมันต้องชักชวนให้คนอยากเข้าไปเล่นถ้าอย่างถ้าแบบคนธรรมดาเนี่ยอ๋อมาดูผ่าตัดก็คงไม่อยากดูอะไปเล่นเกมผ่าตัดไหมอย่างเงี้ยอยากไปพอผ่าตัดเสร็จรู้แล้วว่ามันอาจจะมีผลปลายทางคืออาจจะเสียชีวิตหรือพิการลองสเตชันสุดท้ายคือทดลองดูไหมว่าคุณมีผลเสี่ยงไหมมีเครื่องวัดให้มีเครื่องวัดความดันค่าน้ำหนักแล้วก็กรอกข้อมูลเข้าไปอันนี้เป็นทัชสกรีนกรอกข้อมูลเข้าไปประมวลออกมาว่าตกลงคุณมีความเสี่ยงอะไรไหมป้องกันยังไงแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณยอมรับที่จะแบบให้เราช่วยมอนิเตอร์เนี่ยคุณก็มาลงทะเบียนอีกตัวหนึ่งและเราจะติดตามผลและให้คุณเนี่ยดูว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมมันทำให้โลกของคุณเนี่ยมันจากภาวะเสี่ยงเนี่ยมันเข้าสู่เขตปกติได้ไหมอันนี้คือมันเอาไปใช้ได้จริงด้วยนะอันนี้เป็นเคสหนึ่งคือเราต้องดูองค์ประกอบส่วนใหญ่มันก็จะไม่ควรว่าเหมือนยกเป็นเคสศูนย์สโตกเนี่ยนะคะหมอต้องการป้องกันพอเขาบอกว่ามันเป็นแล้วมันสูญเสียเยอะแต่ถ้าหมอลองป้องกันเนี่ยเขาลงทุนกับเงินเนี่ยเพื่อให้คนไม่ป่วยเนี่ยทุกอย่างก็จะดีขึ้นเราก็ต้องไปดูกลุ่มเป้าหมายแล้วว่าป้องกันใครบ้างก็ดูว่าเลนส์ของคนที่จะเขาอยากจะให้มาดูเป็นใครอาจจะมีตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานแล้วก็วัย40ขึ้นไป2กลุ่มเนี้ยเป็นหลักซึ่ง2กลุ่มเนี้ยมีพฤติกรรมชอบอะไรบ้างชอบดูโทรศัพท์ชอบเล่นกิจกรรมแล้วก็กลุ่มที่3ของหมอเนี่ยจะเป็นคนที่ป่วยแล้ว
แล้วมารักษาพยาบาลคนที่เขาจะใช้อบรมศูนย์นี้คือญาติผู้ป่วยเพื่อจะให้ญาติผู้ป่วยมารู้ว่าเดี๋ยวคุณต้องกลับไปดูแลยังไงและคุณจะได้บอกต่อคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นคนมันจะอยู่ช่วงโตมากค่อนข้างจะโตแล้วเขาก็จะอยากมีพฤติกรรมแบบไหนที่เขาอยากจะสนใจเข้าไปเล่นแต่อย่าลืมว่าสถานที่ตั้งก็สำคัญนะคะคือถ้าโมบายอันนี้มันไปอยู่ตามโรงเรียนอะน้องๆเด็กๆก็ควรอยากเล่นแหละเพราะว่ามันไม่มีอย่างนี้แต่ศูนย์อันนี้มันจะอยู่ในโรงพยาบาลบรรยากาศมันคงสนุกได้ไม่มากแต่สำหรับญาติผู้ป่วยหรือนักเรียนนะคะพี่ว่าเขาจะสนใจแต่สำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่มากๆอะเต็มที่คือเอาข้อมูลกลับบ้านก็คือมันก็จะกลับไปในเรื่องของคนเหล่านั้นอยากเสพสื่อชนิดไหน